แต่ได้รับเงินจากอะไรต่างๆนะพวกนี้ไม่สนหรอกครับไม่รู้ได้ก็ดีไม่ว่าอะไรกันนะครับที่ว่าได้ก็ดียินดีเหมือนกันนะแต่มันถูกต้องตรงจริงไม่ใช่ไปใช้เล่ห์เหลี่ยมแบบนั้นไม่เอาใช่ไหมครับใช้เล่ห์แบบไม่เอาไม่เอาแน่ๆด้วยไม่ใช่เป็นสิ่งที่มันบริสุทธิ์ออกมาทําไมถ้าบริสุทธิ์กายใจมันถึงเพียวนะใช่ไหมครับเสียงในหนูแนะนําให้ไปหาคุณลุงเลยค่ะดิฉันไปหาลุงกําจัดให้แล้วไม่มีเสียงอีกเลยค่ะคุณปณิศราในนิมก็บอกแล้วคุณที่กี่อ่านสิครับคอมเมนต์นี่ใช่ไหมต่อมาเขาได้ผลนี้ไม่เสียเวลาทําไมล่ะครับใช่ไหมเรื่องตัวเองต้องยิ่งรีบเดียวก็ยิ่งดีให้มันขังไม่ทําไมแล้วคนประกาศตัวเย่งเย่งไม่ใช่ว่าผมจะมารับเงินรับทองแบบหมูไปไก่มามันก็ไม่ใช่ที่นี่มีแต่ตัวขอทานเฉยๆตัวก่อนนั้นจะบริจาคแล้วก็ใส่ซองเข้ามาทั้งเด็ดถ้าอยากจะใส่ไม่ใส่ก็แล้วไปที่เป็นอะไรไม่ได้คิดอะไรกันนักกันหนาเลยไม่ต้องไปโยเยไม่มีพิธีรีตองด้วยแหละประมาณนั้นเห็นไหมวันนี้พูดจะค่อนข้างจะถึงกึ่งอ้าว16:50ครับนะต้องขอแล้วเวลาตอนนี้ต่อไปก็เอาแสงแล้วกันนะเพราะว่าเรื่องแสงนั้นก็อยากจะให้กันเพราะหลังๆมานี้คิดว่าแสงนี่น่าจะได้เวอร์ไวเวฟมากกว่าครับส่วนเสียงก็โอเคเหมือนกันนะส่วนเสียงเพราะเสียงนี่มันนั่นนะมันก็ได้คนละอารมณ์กันแล้วกันนั่นนะเอาแสงกันแล้วกันโอเคพร้อมครับเดี๋ยวผมหาเครื่องมือก่อนการเรื่องแสงตั้งหลักเอาไว้นะแสงมันคือมันชัดเจนคือพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงจำเลยครับภาษานี้เป็นภาษาวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์นะครับแสงคือโฟตอนซ่อนอยู่ในแสงส่วนลุงเนี่ยมันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงโอเคนะครับให้เข้าใจให้ได้พลังงานโฟตอนของแสงโอเคนะครับเอาค่อยสูดหายใจเข้าไปครับเราจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมานะเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจว่าไวรัสโคโรนามันอยู่มันไม่แสดงอาการนะครับจะสนใจตรงนั้นไม่งั้นไปต่อไม่ได้เลยครับชีวิตเนี่ยลำบากมากนะครับอันนี้ก็แปลกแบบหนึ่งนะครับแสงไม่เหมือนทุกครั้งนะครับแสงให้รู้ไว้ให้สังเกตดีๆลุงมีของเล่นเยอะเรื่องแสงดูไว้พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงนะครับแสงเนี่ยโดยหลักวิทยาศาสตร์เขาว่าไว้มันจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีความจริงเป็นประมาณนะเอาตัวเลขเต็มๆกันแล้วกันแต่มันจะเคลื่อนที่ในส่วนที่เป็นสุญญากาศนะครับสุญญากาศนะครับในชั้นบรรยากาศไม่ได้เลยนะครับไม่รู้ว่าแสงที่เขาว่านะแต่แสงที่ผมทํามันผ่านภาวะของอากาลิโกอาจารย์อยากไม่มีขีดจํากัดไม่มีเวลามันผ่านภาวะอากาลิโกบอกให้ทราบไว้นะครับท่านถึงได้ผลทันทีจะอยู่ไกลแสนไกลแค่ไหนก็ได้ผลโอเคแสงนะย้ำมันผ่านภาวะอากาลิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกปนัญญิโกปัจจัตตังเวทิพโพวินยูหิติสิ่งนี้เรียกว่าปัจจัตตังเวทิพโพเรื่องนี้เป็นความเฉพาะตัวเฉพาะตนมันทำเรียนแบบกันไม่ได้โอเคไหมครับเห็นช้างขี้ตามช้างไม่ได้นะอย่าไปคิดว่าขี้จะเหมือนช้างนะไม่ก็ได้มันเป็นความเฉพาะตัว
เพราะมันผ่านภาวะอากาลิโกเซตซีโร่แอนอากาลิโกไม่สังเกตบ้างเลยเลยแต่แน่นอนมันจะมาจากมนุษย์แอบนอร์มอลและอันคอนเชียสนะมันจึงจะโอเคประมาณนั้นไม่งั้นไม่ได้ผ่านกระบวนการสองสี่สองสี่ไม่ได้เอาท่านถือเป็นผู้รับแล้วกันรับพลังงานบริสุทธิ์นี้ก็ไปเพื่ออะไรเพื่อสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเองภูมิต้านทานนี่มันมาตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติมันไม่ใช่มาจากวิทยาศาสตร์จะไปกินอะไรสักสารกินฉีดได้แสนฉีดเพื่อใส่ภูมิต้านทานไม่มีทางได้โอเคไหมครับเอาถ้าใครบอกว่าได้ก็ใส่เข้าไปฉีดเข้าไปไม่มีปัญหาหรอกเป็นลุงคือลุงเขาคือเขาเราคือเราต้องแยกให้ออกให้ได้นะครับเขากับเขาเราเขากับเขาเราถ้าเราตามเขาหมดเราแย่นะชีวิตนี้เอาป่ะใช่ไหมครับเราต้องเป็นของเราอย่างของลุงโอ้โหรับรองเลย100%เลยร้อยเกินต่างหากเลยสำหรับลุงนะลุงคนเดียวนะแล้วลุงอยู่คนเดียวไม่ได้ในโลกนี้ต้องเผื่อแผ่แบ่งปันโดยวิธีนี้ครับของฟรีด้วยเห็นไหมครับไอ้วัคซีนที่มาเห็นมาตั้งราคากันแล้วนะโดนแล้วเข็มละนั่นแหละ4,000เนี่ยชิบหายสิเอาไว้ทําไมล่ะแต่คนที่ออกกฎหมายมีกํากับมาอีกทีนึงอิสรภาพก็ไม่มีทีนี้เชิญนะประเทศไทยคนที่มีเงินเอาไปเยอะๆลุงไม่เกี่ยวลุงไม่ใช้อยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าลุงรู้ว่าเขาว่าวัคซีนเนี่ยผลของมันถ้าหาว่าฉีดเข้าไปได้โง่ทําไงวะเนี่ยความจําหายไปทีละน้อยสองน้อยทําไงวะเนี่ยคิดตรงนี้หรือเปล่าคิดด้านกลับบ้างสิครับนี่ถูกอ่ะเออกลัวตายนี่ไม่ต้องคิดอะไรเหรอเอาช่วยบ่ได้แล้วครับพอใหญ่ ใจว่าไงทีเนี้ยหือใช่ไหมฉีดเข้าไปร่างกายอ่อนแอมากขึ้นใครรับผิดชอบทีเนี้ยฉีดเข้าไปแล้วความจําเสื่อมมันไม่ได้เกิดขึ้นวันรุ่งขึ้นนะให้รู้ไว้แล้วใครรับผิดชอบทีเนี้ยรับผิดชอบ10 ปีไหมที่ว่าฉีดเข้าไปราคาเท่าไหร่ต้องให้มันรับผิดชอบเออนาทีนี้ฉันมีความปกติอย่างนี้นะฉันนับหนึ่งถึงร้อยได้ก็แล้วกันหน้าวันนี้ถึง1,000ก็ยังได้ด้วยหน้าวันนั้นนับ1 ถึง 10ยังไม่ได้เลยเงี้ยไม่ช่วยเหรอคิดอย่างนั้นใช่ไหมเวลาคิดนะมันจบเออหรือใครจะว่าอะไรใช่ไหมเชื่อเข้ามาให้ฟรีหรือเปล่าที่ว่านี่ฟรีก็ไม่เอาว่ามันทําลายเราอ่ะเออเอาไว้ทําไมอ่ะซื้อเสียเงินดีโอ้เขายิ่งห่างไกลคิดเป็นหรือเปล่าบ้านเมืองจะล่มจมเพราะสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าคําพูดกันที่ผมพูดมาตั้งเกิดกว่า15 ปีเลยครับอนาคตข้างหน้านะคนไทยประเทศไทยจะล่มจมเพราะเรื่องสุขภาพรู้ไหมเงิน100 บาทงบประมาณของสาธารณสุขกี่แสนล้านน่ะไปถามเอาเองนะผมไม่เกี่ยวนะ40%ไหลจากนอกประเทศไปใช่ไหม60หมุนเวียนตรงนี้ขายข้าวขี่เกวียนมันจะได้ขนาดนี้ชิบหายสิครับเหลืออะไรล่ะครับ30 บาทรักษาทุกโรคจริงเหรอรักษาไปทำหอยทำไมโรคมันไม่ดีจะรู้นะฮะคิดเป็นไหมเนี่ยนะผู้คนไม่เข้าใจโอ้โหเฮโลสารพาดี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 ที่ไหนได้ถามว่ากลับข้างดีครับ30 บาทเป็นเครื่องมือเขาทุกโรคได้ไหมครับคิดเป็นไหมตัวนี้30 บาทเป็นเครื่องมือเขาทุกโรคได้ไหมครับแค่ความคิดมันจะเสียหายตรงไหนจะรู้นักใช่ไหมล่ะเราไม่คิดกลับขั้วกันนี่ใช่ไหมครับก็น่าเห็นใจครับเพราะว่าการเรียนการสอนบ้านเมืองเราเด็กๆไม่เคยที่ส่งเสริมความคิดเลยครูบาอาจารย์สอนสารกูจะให้ลูกศิษย์ลูกหาจําแม่งอย่างเดียวตายหาใช่ครับแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วต้องแชร์ความคิดกันใช่ไหมครับคิดไม่เป็นคิดไม่ได้เชื่ออย่างเดียวก็ช่วยสิครับความคิดเนี่ยก่อให้เกิดความเจริญนะเดี๋ยวไอน์สไตน์บอกว่าเป็นจินตนาการก็คือความคิดเนี่ยจินตนาการในสายพุทธศาสตร์ก็คือภาวนานั่นแหละเข้าใจอย่างภาวนาเนี่ยคือความคิดศีลสมาธิภาวนาปัญญาเข้าใจอย่างมันจะยากอะไรความคิดคําว่าภาวนานั่นแหละคือความคิดคิดจนสุดความคิดเมื่อไหร่ได้ปัญญาทันที
ไม่สุดก็ไปสร้างอะไรก็สร้างแล้วก็ไม่ใช่ปัญญาโยนครับเห็นไหมครับนี่ในภาษาลุงล้วนๆนั่นที่ว่านะนะพี่นะค่อยสูดเอาครับไปดูพลังงานตอนนี้มันเป็นพลังงานของกลางไม่ได้เป็นของใครแต่ลุงรู้แล้วเข้าใจว่าเผื่อแผ่แบ่งปันผ่านจอสิครับยุคนี้เป็นยุคช่วยกันผ่านจอด้วยไหมครับไม่ต้องเข้าใกล้กันด้วยเห็นไหมถ้าใครอยากเข้าใกล้ลุงก็ผ่าน22.7มาไอดีไลน์ใช่ไหมฮะอีกหน่อยคนไหนเข้าใกล้เดี๋ยวคิดตังค์ ไม่พูดเล่นนะ ผมเคยพูดเล่นๆนะฟังให้ดีนะเห็นนะฟังให้ดีพูดเล่นมานานนักหนาแล้วครับลุงใช้คำพูดว่าใครก็ตามที่อยากจะกอดลุงเนี่ยครับนั่นเราไม่ได้ยังให้กอดฟรีอยู่นะถ้าคิดตังค์ใครอยากกอดต้องจ่ายตังค์นะด้วยมากอดมากอดในจ่ายตังค์สมมติว่าจ่าย5 บาทถ้ากอดกลับคืนให้เนี่ยอีกถ้ากอดกลับคืนอีกเอาอีกนะเนี่ยรู้ไหมเอาแบบไหนจะให้กอดหรือกอดให้หรือให้กอดไม่พูดเล่นๆพูดไม่ใช่พูดเล่นๆมานานแล้วรู้ไหมสักวันจะเป็นจริงดีว่า โอ้ยมันไม่ต้องทำอะไรแล้วพี่นะลุงนึกภาพตรงนั้นรู้ไหมมันไม่ต้องทำอะไรเยอะในคนกอดจริงจริงนะพี่แล้วเยอะในคนกอดจ่ายเงินมาเรียบร้อยนะเข้าคิวนะแล้วกอดให้ต่างหากเบิ้ลด้วยซ้ำนะเบิ้ลเนี่ยนะให้ดูไว้ใครจะได้ก่อนบางทีนึกก็สนุกสนุกลุงแค่นึกลุงก็สนุกแล้วในส่วนตัวลุงจะวันเนี่ยทำให้ดูนะครับหรือว่าคนไหนอยากมีลูกบอกจะไม่ใช่ให้ลุงทำให้ไม่เอานะไปทำกันเราเองเอามาตั้งคู่นะครับไม่ต้องไปให้เขาไปขึ้นขาอย่างดูหรอกครับไม่ต้องใช่ไหมครับแล้วเขาไม่การันตีด้วยบางคนโอ้โหเสียเป็นล้านนะครับแต่จะได้ลูกมาสืบสายมาสืบสมบัติโอ้โหคิดผิดคิดถูกโยมเศรษฐีมหาเศรษฐีมีทรัพย์เยอะแต่ไม่มีลูกจะไปหาลูกมาเลี้ยงนี่เนี่ยโบราณเขาบอกว่าภาษานะสำนวนเรื่องเคี้ยวหมากจำนวนอีสานแปลลูกคนมาเป็นลูกตัวเองลูกเลี้ยงนี่ครับลูกเลี้ยงลูกบุญธรรมนี่นะวันนี้คนที่ไปมาหาลุงเนี่ยมีลูกบุญธรรมอยู่คนหนึ่งดูแลตลอดชีวิตคือคนครึ่งคนครึ่งขออนุญาตครับคือคนครึ่งบ้ากันแล้วกันทุกวันนี้นะครับไม่รู้ตั้งแต่ไหนๆต้องรับผิดชอบชีวิตก็ตลอดไปไม่มีลูกอยากมีลูกได้เรื่องเลยทั้งหลายๆก็บอกต้องคิดว่าลูกคนหนึ่งคือลูกของเราสิครับมันจะไปยากอะไรกันโอ้ยมีแต่ความคิดเอามาเลี้ยงก็ต้องให้การศึกษาจะให้การศึกษาใครก็ให้ไปสิครับเอาที่มันคนที่มีวินัยของชีวิตนะจะให้ทุนใครก็ต้องให้บุคคลที่เขามีวินัยทางชีวิตไม่ใช่ให้ทุนไปแล้วเปรย์ป่าไปหมดทำความชั่วต่ออย่างนี้ไม่เอานะใช่ไหมครับใช่ไหมต้องเลือกคนประเภทนั้นมีเยอะแยะไปเอามาเป็นภาระไปทำไมล่ะหรือใครจะว่าไงเพ่บ้านใกล้เดินเคียงมีไหมไม่ดีกว่าเลยผัดโถทำไมต้องไปไกลบ้านนั่นล่ะมีอะไรจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลได้โดยง่ายไม่ดีกว่าใช่ไหมจริงๆคิดง่ายๆจะตายไปตายเราให้การศึกษาของคนเขารับทั้งนั้นแหละครับพ่อแม่ใครเขาก็สนใจทั้งนั้นแหละใช่ไหมครับ
ัวเราเองจะไปไหนก็ไปได้สะดวกเนี่ยมีเงินมีทองเที่ยวโลกประจันยังได้อยู่ซ้ำไปต้องคิดอย่างนั้นแล้วพี่เอ้ยคนยังมีสตังค์เนี่ยหาไว้ทำไมใช่ไหมครับเอามาเป็นภาระทำไมอย่างลุงลูกคนอื่นก็คือลูกเรานั่นแหละหลานก็คือหลานเรานั่นแหละถ้าคิดอย่างนั้นใช่ไหมมันถึงจะมีความสุขตัวกูของกูเนี่ยหนักข้อนะรู้ไหมชีวิตจริงโอเคไหมสังเกตสีไหมครับวันนี้นวลนะฮะสีนวลใช่ในสีนวลนะครับสังเกตสีดีๆเอาสีนี้สีเดียวก็พอแต่ละอารมณ์แต่ละวันแต่ละวันน่าจะพออย่าให้หลายสีเลยมันจะปวดหัวปวดหางเพราะว่ามีผู้คนบอกว่าใช้สีอื่นแล้วมันปวดหัวเห็นไหมครับก็พยายามปรับให้มันเป็นสีที่สีกลางๆเนี่ยครับทุกคนก็รับได้หมดสีนี้นะครับสวดไปเยอะๆครับให้มันเต็มปอดเต็มทรวงให้มันได้เป็นภูมิด้านทานจะเริ่มนะครับเรามีเป้าหมาย3เป้าหมายนะครับคือ1 1เลยนะฮะป้องกันไวรัสโคโรนา2เพิ่มภูมิต้านทานให้กับตัวเองไม่ต้องไปกินไปทาไปฉีดแล้วทั้งสิ้นโอเคไหมครับ3เพื่อต้องการที่จะกำจัดอาการต่างๆที่ไม่ดีในร่างกายของตัวออกไปกำจัดกำจัดไม่ใช่รักษานะกำจัดออกไปเห็นไหม3แล้วเนี่ย4แล้วใครต้องการชาติสุดท้ายทีเนี้ยก็ฟังภาษาลูกหมอเข้าใจที่ดำทำเนี่ยไม่ต้องเข้าใจก็ได้แต่ต้องรู้เป้าหมายใช่ไหมครับแสงเนี่ยถ้าใครต้องการเป็นชาติสุดท้ายก็ฟังคลิปมันเป็นหมื่นคลิปนั่นแหละโดยพวกยิ่งการนำพาสมาธิเนี่ยผมขออนุญาตทุกครั้งนะให้รู้ว่าเวลาผมนำพาสมาธิพวก